วัสดีครับสีตาสับออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการใช้งานตัว Card Capture นะครับ R Classic HD33นะครับผมเป็นตัวราคาประหยัดนะครับสำหรับมือใหม่เริ่มต้นนะครับตัวนี้สเปคตัว Card Capture เนี่ยก็ได้ที่ความเด็ดที่ Full HD นะครับผมตัวนี้เรามาดูนะครับพอร์ตเชื่อมต่อมีอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าดูจากตัวการ์ดเลยเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับจะมีช่องใช้4 output นะครับเพื่อต่อเข้าคอมนะครับแล้วก็จะมีช่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมี HDMI 2ช่องนะครับผมมีช่อง in และ out นะครับ2ช่องนะครับผมตัวนี้นะครับ in คือหมายความว่าสัญญาณที่เราต้องการจะเอามาจับภาพอะครับก็คือเสียบเข้าช่อง in ส่วน out เนี่ยคือออกจอช่องที่เราจับภาพเนี่ยก็คือเช่นเราในกรณีที่เราต้องการต่อกล้องหรือเอาภาพจากสมาร์ทโฟนเข้ามาเนี่ยเราก็เสียบเข้ามาที่ช่อง in นะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับผมอันนี้สาธิตในการใช้งานในการต่อคอมพิวเตอร์นะครับต่อ PC นะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับผมขั้นแรกเลยอย่างอื่นขั้นแรกเลยครับเราต้องเสียบสาย USB นะครับ Type-C เข้าที่ตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับเมื่อเสียบเสร็จนะครับเรียบร้อยตรงนี้สำคัญเลยนะครับให้เราเช็คนะครับว่าที่ตัวคอมพิวเตอร์เราเนี่ยใช้พอร์ต USB 3.0 หรือเปล่านะครับผมขั้นแรกครับแล้วต่อมานะครับให้เอาสายสัญญาณนะครับ input ที่ต้องการอย่างในตัวอย่างเนี้ยผมใช้กล้องนะครับต่อเข้าที่ช่อง HDMI in นะครับถ้าเราเป็นมีอุปกรณ์อย่างเช่นมือถืออะไรเงี้ยเราก็หาสายแปลงอะไรเรียบร้อยนะครับให้มันเป็น HDMI เสียบเข้าที่ input ในกรณีที่เราต้องการจะมอนิเตอร์นะครับหมายว่าดูด้วยให้เรากดไอ้เนี่ยครับเสียบเอาออกที่จอนะครับเมื่อเสียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับให้มาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็ต้องทำการเช็คก่อนนะครับผมว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเจอตัวการแคปเจอร์ตัวเจ้า HD33 นี่หรือเปล่านะครับขั้นตอนนะครับให้มาที่ Start Setting นะครับผมหัวข้อ Device ตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงหัวข้อเนี่ยครับหัวข้อแรกเลย Device เนี่ยว่ามัน detect เจ้า HD33 หรือเปล่าถ้ามัน detect เจอเนี่ยก็แสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับต่อมานะครับให้เราไปที่นะครับโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานในการสตรีมสดหรือต้องการบันทึกหน้าจอนะครับต่างๆเช่นวันนี้ยกตัวอย่างใช้ OBS นะครับเปิดเข้ามาที่ OBS นะครับขั้นแรกเลยเราต้องการจะแอดตัวเจ้าการแคปเจอร์เนี่ยเข้ามาให้ทำยังไงนะครับตรงหัวข้อนะครับซอสตรงนี้นะครับซอสตรงนี้นะครับเราสร้างซีนมาก่อนเราต้องตรงซอสตรงนี้เนี่ยให้เรากดบวกนะครับเลือกแคปเจอร์ดีไวซ์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราให้เรากด create new เลยนะครับผมก็คือสร้างใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับว่าเป็นเจ้า HD33 ตอนนี้ภาพก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะปรับตั้งค่าละเอียดนะครับโดยปกติเนี่ยจากโรงงานเลยจากไดรเวอร์ของ Windows เลย Detect เนี่ยมันก็จะเป็นความละเอียดสูงสุดให้อยู่แล้วนะครับผมหรือบางคนต้องการจะปรับอะไรอย่างเงี้ยปรับเฟรมลดลงเงี้ยเราสามารถคัสตอมได้นะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาความละเอียดเท่าไหร่บางคนเอาแค่720ก็ตั้งได้อย่างเงี้ยเฟรมจะเอาเท่าไหร่นะครับเราสามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับอันนี้ผมใช้เป็น default ไปเลยแล้วกันครับต่อมานะครับถ้าต้องการให้เสียงเนี่ยมาจากการแคปเจอร์ด้วยเนี่ยให้เรากด use custom audio device ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นตัวเจ้า HD33 ตัวนี้นะครับเสียงจากตัว HD33 ก็จะสามารถมาบันทึกได้ละแค่นี้เองนะครับผมวิธีการ setting ก็ประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะครับภาพก็จะมาละแค่นี้เองอีกกรณีบางคนบอกว่าไปต่อแล้วบางทีมันไม่ขึ้นภาพเนี่ยบางทีอาจจะเจอจากสาเหตุว่าเราไปแอดมันซ้ำกันชื่อมันทับกันอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเงี้ยสมมติผมสร้างอันนี้ไปแล้วแล้วผมไปกดสร้างใหม่แล้วผมกดแอดทับมาอย่างงี้เหมือนว่าในกรณีที่เราต้องการจะสร้าง2ซีนง่ายๆว่าภาพเดียวกันแหละแต่2เลเยอร์มีตัวอย่างมีแบบสลับอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าย่อเฟรมย่ออะไรเงี้ยใช่มั้ยครับสมมติเราไปสร้างอย่างเงี้ยในกรณีที่เราสร้างอีกเฟรมนึงเนี่ยเราไปกดบวกกด capture device อย่างงี้ตรงนี้เรากด create new ใหม่เลยเราไปเลือก HD33 อย่างเงี้ยครับสังเกตเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะซีนมันจะซ้อนอยู่กับตัวแรกตรงนี้นะครับวิธีการก็แค่ว่าเวลาเราจะ add อีกซีนนึงเนี่ยเราแค่กดบวกนะครับ capture device แล้วก็เลือกมาตัวล่างตรงนี้ที่เราเคย add เอาไว้แค่นี้ครับภาพก็จะขึ้นปกติก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานเจ้าตัว HD33 นะครับผม